บ้านไหนได้สิทธิ์บ้างเช็คเลยลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.63 กันยายนถึงธันวาคมการปรับลดค่า FT ดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือคิดเป็นส่วนต่างราว 0.22% ทั้งนี้ถึงแม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลงเนื่องจากวิกฤตและทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงก็ตามแต่กกพ.ยังห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้สาเหตุหลักของการปรับลดค่า FT งวดนี้เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้และมีผลในงวดปัจจุบันเรายังต้องติดตามและประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้ง GDP ที่ลดลงนายคมกริชกล่าวที่สำคัญคือทำให้เราไม่สามารถคาดการทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจนได้เลยซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบทั้งปีและเป็นภาระต่อการประมาณการค่า FT ในงวดถัดไปด้วยยอมรับว่าเราประเมินยากมากอย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่า FT สำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายนธันวาคม2563ทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ตั้งแต่วันที่17-23กรกฎาคม2563ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปปัจจัยพิจารณาค่า FT กันยายนธันวาคม2563 1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือนกยทค2563เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วยปรับลดลงจากช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2563ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ69,920ล้านหน่วยหรือลดลงร้อยละลบ 15.75 ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมในปี2563อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วยลดลงร้อยละลบ 1.62 จากปี2562ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย2สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือนกยทค2563ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักร้อยละ 51.13 ถ่านหินร้อยละ 17.97 และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 20.15 อื่นๆร้อยละ 10.753สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมาตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง4อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการวันที่1 31พฤษภาคม63เท่ากับ32บาทดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือนพ.ค.ศ.ค. 2563ที่ผ่านมาที่ประมาณการไว้ที่31บาท70สตางค์ดอลลาร์สหรัฐขอบคุณที่มาจากประชาชาติ ว่าที่เศรษฐีคนใหม่ลุงพลป้าแตนรับ10งานเงินเข้ากระเป๋า7หลักลุงพลป้าแตนต่อมาด้านเพชรสหรัฐได้เปิดเผยถึงเพลงความจริงในใจโดยเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงความจริงในใจ
เนื่องจากตนได้เห็นคลิปที่ลุงพลร้องเพลงของคุณปูพงษ์สิทธิ์คำภีร์ก็เห็นว่าลุงพลมีเสียงที่เพราะเนื้อเสียงที่กว้างตนจึงอยากหาเพลงซักเพลงที่มันเข้ากับน้ำเสียงของลุงพลจึงได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาโดยเนื้อหาของเพลงจะเป็นเนื้อหากลางๆโดยไม่ได้ยุยงหรือเอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนื้อเพลงจะเกี่ยวกับใครสักคนที่เรารักแต่กลับถูกคนอื่นมองว่าเราไปทำร้ายคนที่เรารักทั้งที่เราไม่ได้ทำซึ่งเนื้อหามีความเป็นกลางมากๆและตนมองว่าสถานบันเทิงต่างๆก็จะสามารถนำเพลงนี้ไปร้องได้เพราะเนื้อหาเพลงเข้ากับคนที่อกหักภาพจากทุกโต๊ะข่าวเพชรสหรัฐกล่าวต่อว่าตนใช้เวลาแต่งเพลงนี้แค่15 นาทีเท่านั้นเพราะตนรู้เรื่องราวจากข่าวอยู่แล้วตนจึงแต่งเพลงที่เน้นว่าลุงพลได้เจอกับสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าเราเป็นลุงพลแล้วเจอเรื่องแบบนี้เราจะทำอย่างไรอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่คาดหวังในเพลงนี้คือตนได้แต่งเพลงขึ้นและลุงพลได้เป็นคนร้องแต่สิ่งที่เหลือนั้นตนอยากให้คนอื่นได้ฟังลุงพลเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงไม่ได้เล่าเรื่องหลานสาวของลุงพลแต่เป็นการเล่าเรื่องความรักซึ่งลุงพลร้องเพลงนี้ได้ดีมากทั้งนี้พบว่าตอนนี้ลุงพลคิวสปอนเซอร์แน่นสุดๆรับงานแล้วกว่า10จ็อบฟาดรายได้สูงถึง7 หลักโดยมีอุ๊บวิริยะผู้จัดการดาราคนดังคอยสกรีนหรือรับงานให้1คอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่าตัวหลักล้านบาท2คลินิกทำฟันค่าตัว300,000 บาท3ท่อน้ำเกษตรค่าตัวลุงพล500,000 บาท4สมุนไพรเสริมความงามค่าตัวลุงพลป้าแตนงานคู่1 ล้านบาท5 มิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนูค่าตัวลุงพลป้าแตนงานคู่20,000 บาท6ถ่ายพรีเวดดิ้งค่าตัวลุงพลป้าแตนงานคู่20,000 บาท7รีวิวอาหารเสริมหมูน้ำส้มปลาอินทรีค่าตัว500,000 บาท 8งานแสดงภาพยนตร์ค่าตัว50,000 บาท 9งานรำบุญกฐินทั่วไทยรวม10 งานค่าจ้างงานละ20,000 บาทรวมประมาณ200,000 บาท 10คลินิกเสริมความงามค่าตัวลุงพล500,000 บาท สอนรามทนไม่ไหวพูดชัดเจนที่ติ๊กพูดไม่ใช่เรื่องจริงโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความเยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วสำหรับแผนชีวิตหลังจากนี้แน่นอนที่สุดคือการเลี้ยงดูวีจิซึ่งตอนนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเรียบร้อยซึ่งตนก็หมดกังวลแล้วว่าใครจะมาทวงหนี้ที่บ้านแล้วส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมต้องออกมาโพสต์สิ่งต่างๆนั้นขอแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องเลือกและต้องแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ติ๊กจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงตัวและมีชีวิตที่ดีขึ้นเผื่อวันหนึ่งจะได้กลับมาดูน้องวีจิได้ขอบคุณอมรินทร์ทีวีเรียบเรียงสยามนิวส์